ในความเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกายีราฟนับว่าโดดเด่นมากครั้งหนึ่งมีตำนานเล่าว่ามันคือการผสมข้ามพันธุ์แบบแปลกๆระหว่างอูฐสำหรับรูปร่างและเสือดาวสำหรับลายบนขนและถูกเรียกว่าคาเมโลพาร์ดเป็นที่รู้กันว่ายีราฟเป็นสปีชีส์ที่แยกออกไปแต่ในทางชีววิทยาแล้วมันยังเป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้นี่คือเรื่องราวของแม่ยีราฟซึ่งแบ่งปันบ้านที่น่ามหัศจรรย์ของมันกับสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจอย่างมากของแอฟริกาเป็นที่รู้จักในชื่อมาม่าทวีก้าในภาษาสวาฮิลี